วย่างกินข้าวย่างเฮ้ยสบายละต้องคู่อยู่นี่นะWe'll be right back.
วินาทีนั้นมาทุกทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอไปเป็น
เราดาวใช่ไหมเราบีฟใช่ไหม
ออกนะจริงๆในของท่านเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยคือดึงดูดอะในช่วงปีนี้นะจะพูดปีนี้ก่อนจะพูดหลายๆปีทำไมก็ปีนี้ก่อนบอกว่าเด็กคนนี้ครับต้องฮอตแน่ๆเหมือนเด็กคนนี้นะผมเปรียบเด็กคนนี้นะเปรียบเสมือนเม็ดอะไรใสๆเม็ดหนึ่งเปล่งประกายเงาวับจับแสงไฟการที่จะบีบให้แตกลามไปสู่เม็ดอื่นจมูกและสีผิว
มันอาจจะแปลว่าพลังงานก็แปลว่าต้องใช้พลังงานจนเป็นความร้อนมันพลังงานของชีวิตฉะนั้นจิตจะสั่งที่เป็นที่ยังเยอะดวงชะตาใน12ราศีนั้นอังคารต้องทำดีกับดวงชะตาโหราศาสตร์ทายว่ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารก็มีอยู่2ราศีชัดๆคือกันกับมีนอกจากเรื่องงานเยอะแล้วเสน่ห์มนตรามหานิยมเป็นที่รักก็หนีไม่พ้นคุณที่เกิดในราศีมีนเพราะราศีมีนนั้นมีดาวศุกร์โคจรโยกหน้าหรือเป็นสามกระดุมชะตาตอนนี้ดาวศุกร์หรืออีนัทบนท้องฟ้าเนี่ยโคจรผ่านดาวบวชทอรัสคือราศีพฤษภแล้วอยู่ในมุมที่มีกำลังพอดีได้จังหวะจากคนกับคุณที่เกิดในราศีมีนพอดีหัวราศาสตร์เรียกว่าประจิมเกณฑ์อันหนึ่งจังเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักเรื่องหัดสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนาตัวเนื้อหอมเหมือนดอกกระจุ่มคือดอกบัวเพราะฉะนั้นเข้าเกณฑ์ของปัจจัยปัจจัยที่ดาวอังคารโคจรเล็งดวงชะตาชาวราศีมีนแล้วมาจากเรือนการเงินด้วยแล้วมาจากเรือนสุภาษด้วยดาวการเงินก็แปลว่ามีเงินมีทองมีสภาพคล่องมาจากสุภาษแล้วสำเร็จในเงินอันเกิดจากความขยันอันเกิดแก่ชาวราศีมีนและเป็นที่รักจากสุขเป็นสามแปลว่าโดดเด่นในสองประการสองระยะด้วยเหตุผลอย่างนี้จึงนำมาสู่ความเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับงานเยอะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมจนเป็นที่มาของคำว่าฮอตเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปัจจุบันว่าราศีที่มีดวงชะตาในช่วงนี้ฮอตเวอร์ได้แก่ชาวราศีมีนพระทูตครับอ
ผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่จะไปร่วมสนุกกันนะฮะกับซีเจต้องซีไปทำยอดถ่ายละครอยู่ด้วยครับละครเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องครับผมมาติดตามนะติดตามได้ครับเล่นกับน้องชื่อกับเล่นกับโมครับผมเอ้าเดี๋ยวพ่อ
เอาต่อเลยต่อเลยมาพร้อมครับยังไงคือจบราศีใดในช่วงนี้ยิ่งขาวยิ่งดังไม่ดีกันบ้างเลยครับ
โอ้โหแอร์เย็นน้ำจืด
Thank you.
เป็นคนหูโบราณเป็นคนจริงจังที่มั่นและตั้งใจแต่บางทีด้วยเหตุที่เป็นไปก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาทำให้เรานั้นต้องไปอยู่ในกระแสโดยเฉพาะคนดังด้วยจังหวะของดวงดาวที่โคจรผัดเปลี่ยนเคลื่อนย้ายส่งผลต่อมุมที่คนอื่นมองมาอย่างคุณนั้นจะมองไปอีกแบบหนึ่งเห็นแบบหนึ่งอาจจะเข้าใจผิดตอนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนและอยู่ไปประมาณ1ปีเป็นจังหวะที่ดีมากของราศีมังกรในจังหวะนี้ดาวเสาราหูไปอยู่ในเรือนกรรมะคือดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ร่วมกับราหูราหูก็คือความหมองมัวเทาไม่ว่าเราจะเป็นหรือคนอื่นจะยัดเยียดให้เราเป็นก็ตามทีอันนี้เกิดจากการงานหรือกิจกรรมที่เราดำเนินไปและประกอบกับดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพสุตตะแปลว่ามีเรื่องที่ทำให้คนเขาเมาเขาพูดแล้วทำให้เราโด่งดังหรือมีคนรู้จักมีคนพูดถึงพูดต่อเราไปห้ามปากใครไม่ให้พูดเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ผมยืนยันว่าความขาวในครั้งนี้จะเป็นความขาวที่ทำให้คุณดังถึงที่คนรู้จักอีกมากมายและเมื่อเวลาที่ผ่านไปความจริงปรากฏคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ได้ความดังมาอย่าร้อนใจอย่าร้อนเสียอาจจะไปส่งเสริมในชีวิตคุณในเรื่องอื่นแต่คุณอาจจะเสียความรู้สึกบ้างเพราะฉะนั้นขอให้อดทนเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ตาไปเลยไม่ออกมา
การโหราศาสตร์คือว่าบูชาประจำตัวจากคนคนไทยและก็จะมีโชคใหญ่ในดวงชะตาของท่าน999ขอทางเดินนิดนึงนะครับข้างหลังที่นี่มาไปแล้วขอบคุณครับ